สวัสดีค่ะชาวเขาสนมูเตลูสวัสดีปีใหม่ปี2566ปีเถาะนี้นะคะอาจารย์ชัญญาราชินีไพ่จิตสัมผัสมาเปิดไพ่ The Key by ชัญญาและสำหรับอื่นๆโดยที่ไพ่ไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครมาดูกันนะคะว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง15มกราคม2566นี้การงานการเงินความรักสุขภาพของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรการงานคุณเป็นคนที่จบอีกอย่างได้ทำงานอีกอย่างที่ไม่ได้เรียนมาโดยตรงสามารถทำได้ดีค่ะงานจะต้องทำสองสามงานในเวลาเดียวกันและที่สำคัญโชคดีมีคอนเนคชั่นดีมากๆค่ะการเงินจะได้เงินจากคนรักหรือหุ้นส่วนต่างๆการเงินมีงานใหม่ๆเข้ามาเงินดีนะคะได้เข้ามาสองทางเรื่องความรักก็โชคดีคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกตาถูกใจและระวังรักซ้อนด้วยส่วนเรื่องใครที่ลงเอยมีเกณฑ์ลงเอยค่ะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยระวังของคมของมีคมบาดค่ะการงานงานเกี่ยวข้องกับอาหารการกินงานบริการทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะมีไพ่พระพิฆเนศประสบความสำเร็จอย่างเยี่ยมยอดเลยการเงินช่วงนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันเรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาและระมัดระวังห้ามใครยืมเงินค้ำประกันเล่นแชร์มีเกณฑ์โดนโกงโดนหลอกแล้วมีปัญหากันนะคะเรื่องความรักมันคอยดูแลและรักษาดวงใจเรียกว่าดูแลกันอย่างดีค่ะสุขภาพระวังเรื่องน้ำดื่มน้ำน้อยระวังหกล้มลื่นค่ะเรื่องการงานช่วงนี้งานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นหรือคุณกำลังมองหางานใหม่ๆเป็นไพ่แอบดูแอบมองนะคะและสำหรับใครที่เป็นโบรกเกอร์ในหน้าเซลล์ PR ประชาสัมพันธ์สามารถหางานได้ดีค่ะและงานดีด้วยการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์ถูกหวยค่ะหรือได้รถใหม่บ้านใหม่ความรักผู้ใหญ่ตัดปีกอยู่ที่ผู้ใหญ่นะคะแต่สามารถคบกันได้เช็คดูดีๆระวังรักสามเศร้าสุขภาพดื่มน้ำน้อยแล้วก็ปวดบริเวณคอบ่าไหล่ค่ะเรื่องการงานช่วงนี้โปรเจกต์เยอะแต่ไม่ค่อยได้ทำตามโปรเจกต์ที่คิดนะคะงานขาย PR ประชาสัมพันธ์งานพูดงานรักษาหรือทำให้เสียเป็นดีทำให้ไม่สวยเป็นสวยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะการเงินจบยุติบางอย่างแปลว่าเสียเงินก้อนนะคะระมัดระวังการเสียเงินก้อนความรักชอบคนหน้าตาดีแต่คุณมักที่จะทำร้ายจิตใจเขาหรือมีการพูดอะไรที่ทิ่มแทงใจกันหรือคิดถึงคนเก่าๆเรื่องราวเก่าๆสุขภาพใครเคยเกี่ยวข้องเรื่องแท้งอย่าลืมไปทำบุญมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวค่ะเรื่องการงานช่วงนี้งานเกี่ยวข้องกับการพูดหรือกตัญญูหรือความห่วงใยกันและกันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะงานอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับความสวยความงามและเป็นที่รู้จักค่ะเรื่องการเงินรายจ่ายเยอะมากส่วนใหญ่ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือบริวารลูกน้องค่ะความห่วงใยความรักเป็นไพ่สังมีความรักที่ดีนะคะหรือลงตัวลงเอยคนโสดจะฝังใจกับเรื่องราวเดิมๆคนเดิมๆเรื่องสุขภาพมีคนห่วงใยดีค่ะระมัดระวังระบบทางเดินหายใจความดันภูมิแพ้และนอนไม่ค่อยหลับเรื่องการงานเป็นคนที่ยื่นหมูยื่นแมวไม่เอาเปรียบใครและไม่เสียเปรียบใครจะมีการประชุมอบรมสัมมนาบางอย่างและมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือค่ะบัวพ้นน้ำผ่านพ้นนะคะเรื่องการเงินตาเป็นสับปะรดรายจ่ายเยอะแบกรับภาระทุกอย่างภาระหนี้สินต่างๆไม่เอาเปรียบใครและไม่เสียเปรียบใครเรื่องความรักรักเขาแต่เขาไปรักคนอื่นเดี๋ยวหลังวันเกิดทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นค่ะสุขภาพปวดบริเวณคอบ่าไหล่ข้อต่อต่างๆค่ะเรื่องการงานคุณบอกตัวเองว่าจะลองอีกสักตั้งนึงกำลังมองหางานที่ชอบและใช่จะมีมนุษย์ลุงมนุษย์ป้านะคะที่อยู่ด้วยกันแต่ความคิดเห็นขัดแย้งกันโดนควบคุมคอนโทรลบางอย่างค่ะและทำให้ลังเลค่ะราคาสั่งการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวารายจ่ายเยอะความรักใครอยากมีลูกหลานบริวารลูกน้องดีค่ะหรือความรักอยู่ด้วยกันแบบลองสักตั้งหนึ่งสุขภาพระวังของร้อนฟืนไฟอันตรายค่ะเรื่องการงานงานเกี่ยวข้องกับการบริการการท่องเที่ยวอาหารการกินในทิศทางที่ดีคุณมีเกณฑ์ได้ไปทำบุญอะไรบางอย่างด้วยนะคะและการเล่าเรียนหมายถึงอบรมสัมมนาประชุมบางอย่างดีค่ะคุณมีพญานาคคุ้มครองเรื่องการเงินจะได้เลื่อนขั้นหรือมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ๆถูกหวยรวยเบอร์สำหรับเรื่องความรักจะได้เจอจากผู้ใหญ่แนะนำหรือคนเก่ากลับมาค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพแข็งแรงท้องอืดแก๊สแน่นอ้วนง่ายค่ะ
การงานช่วงนี้ลังเลจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่งานที่มีการซ่อมแซมสิ่งที่แย่ให้เป็นดีให้ไม่สวยแล้วเป็นสวยหรืองานเกี่ยวข้องกับความสวยความงามศัลยกรรมทุกชนิดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการให้การปรึกษาเรื่องความทุกข์ให้มีความสุขอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะและเรื่องการเงินคุณกำลังมองหาบ้านอสังหาริมทรัพย์บางอย่างแต่ในนี้มีเกณฑ์ต้องซ่อมก่อนนะคะซ่อมรถซ่อมบ้านการเดินทางต่างประเทศต่างจังหวัดความรักรักพี่เสียดายน้องลังเลส่วนสุขภาพป่วยยังไงก็จะเจอคุณหมอเก่งค่ะเรื่องการงานจะมีการประสานความสำเร็จนะคะและนี้เกี่ยวข้องกับได้อะไรมาแบบครึ่งๆกลางๆหุ้นส่วนหรือได้เงินมาครึ่งหนึ่งทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นฮกลกซิ่วขึ้นค่ะเรื่องการเงินแบ่งเบาภาระเรียกว่าเงินสะพัดขึ้นกว่าเดิมค่ะมีสิ่งยึดเหนี่ยวใจความรักในนี้หากใครเกี่ยวข้องเรื่องแทงอย่าลืมไปทำบุญยังคงคิดถึงเรื่องราวเดิมๆความทรงจำเดิมๆค่ะและสุขภาพช่วงนี้ปวดบริเวณคอบ่าไหล่เหมือนมีอะไรทิ้งถ่วงไปบริเวณตรงนี้ค่ะเรื่องการงานฐานบุญเดิมดีค่ะอย่างไรก็ตามคุณจะต้องทำงานที่คุณถนัดมีแพชชั่นโดยส่วนตัวเอกลักษณ์เฉพาะทางค่ะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ดีมีวิญญาณเด็กตามมานะคะใครเกี่ยวข้องเรื่องแท้งอย่าลืมไปทำบุญการเงินใจเย็นๆรายจ่ายเยอะแต่ก็เงินเข้ามาเรื่อยๆค่ะความรักรอคอยคนเดิมๆเรื่องราวเดิมๆแฟนเก่าจะวนกลับมาปรับความเข้าใจกันได้หรือกดเงินกันแล้วจะดีกันค่ะสุขภาพช่วงนี้ปวดตาพร่าตามัวค่ะเรื่องการงานคุณอาจจะจบยุติบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างจะมีการเซ็นสัญญาและมรดกตกเบิกเงินประกันเงินชดเชยการเดินทางต่างๆและได้งานใหม่ๆเพื่อนเก่าคนเก่าคอนเนคชั่นเก่าๆค่ะการเงินจะได้เงินก้อนนะคะถือว่าโชคดีและกำลังมองหาบ้านใหม่ๆการเซ็นสัญญาความรักเพื่อนเก่าคนเก่าวนกลับมาความรักอยู่ในเกณฑ์ทิศทางที่ดีต่างชาติต่างถิ่นหรือรู้จักกันจากการงานสุขภาพระมัดระวังไม่ค่อยดีนะคะแต่ทุกอย่างรักษาได้ค่ะข่าวดีสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพค่ะชัญญาเปิดคอร์สสอนไพ่เดอะคีย์ไวชัญญาวันเสาร์อาทิตย์ที่28 29มกราคม2566นี้มีไพ่มีตำราพร้อมกับใบประกาศนียบัตรและพิธีไหว้ครูที่ถูกต้องสอนละเอียดไม่มีกั๊กนะคะสนใจสมัครได้ที่ LINE @ajarnchanya ค่ะใครสนใจอยากจะจองคิวดูดวงกับอาจารย์ชัญญาโทรจองคิวที่0909651596ค่ะติดต่อชัญญาที่เพจ Facebook เพจอาจารย์ชัญญาไพ่จิตสัมผัส Facebook IG ภาษาอังกฤษ AJARNCHANYA ค่ะและถ้าใครอยากจะได้ไพ่ The Key by ชัญญานะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะมีกุญแจติดคริสตัลแท้จาก Swarovski มีไพ่98ใบพร้อมกับตำราด้วยค่ะติดต่อที่ LINE @AJARNCHANYA นะคะและถ้าใครอยากจะได้ลิปสติกสาลิกาปากหวานเหมาะมากสำหรับใครที่ต้องการความสวยงามและคนที่มีอาชีพการพูดการเจรจาค่ะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะผ่านอย.พร้อมกับบทเมตตามหานิยมนะคะในนี้มีคาถาเมตตามหานิยมให้ด้วยค่ะมีทั้งหมด4สีค่ะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษคุณซื้อ4ผสมผสานรวมกันเป็น8สีได้ด้วยนะคะนี่ค่ะสีตามนี้เลยนะคะพิเศษสุดอันละ399บาทซื้อ3แถม1เหลืออันละ299บาทเท่านั้นค่ะวันนี้ชัญญาลาไปแล้วขอให้คุณมีความสุขกายสุขใจสุขสบายและก็ร่ำรวยกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ